เหม็นอะไรวะเฮ้ยเข้ามาได้ไงวะนี่มันที่จอดรถห้างหรูเลยนะคุณให้ฉันช่วยไหมคะอย่าไปแตะต้องตัวมันนะดูดิสกปรกจะตายเป็นโรคอะไรเปล่าไม่รู้อ่ะดวงตาของเขาดูคุ้นเคยมากฉันไม่อาจละสายตาจากเขาได้เลยมันเต็มไปด้วยความขมขื่นและความเมตตาฉันชื่อชมพู่และนี่คือจุดเริ่มต้นความรักของฉันนี่มองอะไรกันอ่ะออกไปเลยนะออกไปไกลเลยสกปรกขอโทษครับพอได้หมดกลับบ้านก็มันเหม็นจริงๆอ่ะคุณคือรถถ้าถึงบ้านเนี่ยรีบอาบน้ำถูสบู่เยอะเลยนะโอเคไม่ไหวอ่ะชกเมื่อไหร่ผมจะได้ฉลองตำแหน่งใหม่สักทีเนี่ยทำไมคุณถึงไม่แนะนำตำแหน่งดีๆให้กับผมเลยล่ะฉันก็บอกคุณไปแล้วไงว่าให้อดทนอีกหน่อยอ่ะของแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลายังไงคุณก็ได้รับตำแหน่งนี้แน่นอนค่ะคุณก็พูดแบบนี้มาตลอดอ่ะนี่มันจะปีหนึ่งแล้วนะผมต้องการคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ใครมาเนี่ยหวังว่าจะไม่ใช่ไอ้จอนจัดที่เราเจอวันนี้หรอกไหมนี่มอสขำๆแน่คิดมากผมเปิดให้มาหาใครล่ะครับแกมาที่นี่ได้ไงวะผมเดินผ่านมาเห็นรถนะครับออกไปจากบ้านฉันอยู่นี้เลยนะคุณฟังผมก่อนออกไปเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมาตามหากระเป๋าใช่ไหมใช่ครับงั้นคุณรอแป๊บนึงนะคะครับกระเป๋ากระเป๋าอะไรวะฮะนี่ค่ะชมขยะขยงอ่ะจับกระเป๋ามันด้วยหรอขอบคุณนะครับกระเป๋าใบนี้สำคัญกับผมมากดวงตาคู่นี้มันเหมือนซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้แต่แล้วมอสก็ดึงสติฉันกลับมาคนจรจัดอย่างแกเนี่ยมีอะไรสำคัญไปกว่าเสื้อผ้าเน่าๆด้วยเหรอวะมอสหยุดในกระเป๋าใบนี้มีเสบียงอาหารของผมอยู่ครับงั้นคุณรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะแกอยู่ตรงนี้ไว้แหละไม่ต้องเข้ามาเลยนะอย่าบอกนะว่าคุณจะเอาอาหารของเราเนี่ยให้กับมันน่ะแล้วทำไมคุณต้องใจร้ายขนาดนั้นด้วยคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างเลยเหรอถามจริงคุณจะให้จริงเหรอแล้วทำไมนี่อาหารของคุณค่ะมันอาจจะไม่มากแต่ก็น่าจะพอสำหรับ2มื้อนะคะยินดีด้วยนะวันนี้คงเป็นวันดีของแกขอบคุณนะครับคุณใจดีกับผมมากเลยทำไมฉันถึงรู้สึกไม่อยากจากเขาไปไหนเลยฉันอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของฉันฉันก็ช่วยคุณได้แค่นี้แหละขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนอ่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับค่อยหายใจได้ทีคุณผมโคตรอยากไปล้างจมูกเลยว่ะฉันอยากเจอเขาอีกครั้งแต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอได้เร็วขนาดนี้คุณทำฉันตกใจเนี่ยผมขอโทษครับคือผมไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะผมก็แค่อยากจะมาขอบคุณเรื่องที่คุณช่วยผมในวันก่อนไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนคือว่า
ผมเพิ่งไปเห็นอะไรบางอย่างมาแล้วทำไมคุณต้องมาบอกฉันด้วยไม่สิฉันต้องถามว่าทำไมฉันต้องเชื่อคำพูดของคุณที่ผมมาบอกคุณเนี่ยก็เพราะว่าคุณดีกับผมผมไม่อยากเห็นคุณกลายเป็นคนโง่ส่วนคุณจะเชื่อคำพูดผมหรือไม่เนี่ยผมบังคับคุณไม่ได้หรอกครับผู้ชายเล่นละครกับฉันอย่างนี้ทุกคนน่ะชินละผมขอโทษนะครับที่ทำให้คุณเสียใจเดี๋ยวกันสิฉันคิดว่าคุณควรจะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะที่บ้านฉันก็ได้คิดซะว่าเป็นการตอบแทนที่คุณทำให้ฉันตาสว่างเรื่องมอสพอจะมีเสื้อผ้าผมใส่ไหมในห้องน้ำน่าจะมีชุดคุมของฉันอยู่นะคุณใส่ชุดนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเราไม่รู้จักกันเลยอ่ะฉันชื่อชมพู่ผมเทนครับยินดีที่รู้จักนะเทนกระเป๋าเป้ของคุณนะทำไมมันถึงสำคัญกับคุณมากขนาดนั้นอย่าโกหกฉันนะว่าน้ำมีอาหารนะเพราะตอนที่ฉันถือมันเบามากเลยมันคือกระเป๋าของลูกสาวผมนะครับผมเสียลูกสาวไปผมช่วยเธอไว้ไม่ได้และการเสียลูกสาวไปของผมเนี่ยทำให้ชีวิตของผมพังทลายจนต้องมาเป็นคนเร่ร่อนแบบนี้นี่เดี๋ยวผมล้างจานให้คุณเองนะเจอตัวเขาดิฮะนี่คุณทำบ้าอะไรฮะคุณไล่วอจากงานทำไมก็สิ่งที่คุณทำลับหลังใช่ไงคิดว่าฉันไม่รู้เหรอคุณพูดเรื่องอะไรของคุณฮะคุณพูดอะไรปล่อยนะไม่ปล่อยปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะไม่ปล่อยเว้ยปล่อยนะมีอะไรเปล่านี่ใครอ่ะอ๋อชู้คุณใช่ไหมใครกันแน่ที่ทำตัวลับหลังฮะนี่เห็นคนที่ช่วยฉันตาสว่างขึ้นไงแล้วเขาก็ไม่ใช่ชู้ของฉันด้วยเดี๋ยวก่อนนะทำไมหน้าคุณจังวะอ๋อไอ้ขอทานตัวเหม็นนี่เองมึงหยุดอันนี้นะถ้าคุณทำอะไรเขาที่บ้านของฉันเนี่ยฉันแจ้งตำรวจมาจับคุณได้ขอให้มีความสุขกันละกันWe'll be right back.
แล้วต่อจากนี้คุณจะเอายังไงอ่ะตอนนี้ฉันก็เป็นอิสระจากเขาแล้วฉันก็คงจะหาคนที่จริงใจกับฉันสักคนแล้วก็รักฉันจริงมั้งแล้วตอนนี้คุณเจอหรือยังฉันว่าฉันเจอแล้ว